สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่222ของโตติงต้องออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันนะครับในตอนที่222นี้นะครับต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดผมจะมีการกระแอมหรือว่ามีเสียงแหบนะครับระหว่างการถ่ายนะครับนั่นเป็นเพราะว่าจบจากคอร์สสัมมนาได้ไม่กี่วันเสียงยังไม่กลับมาเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ฝนตกแล้วก็อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนั่นเองถ้าเกิดไม่ระวังนะครับเดี๋ยวก็น็อกเหมือนผมนะครับดังนั้นก็ระวังกันไว้บ้างก็ดีนะครับอย่าคิดว่าชีวิตนี้มันคงกระพันนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการตอบคำถามเช่นเคยครับเป็นการตอบคำถามที่ผมถูกถามมามากที่สุดคำถามนึงนะครับในคอร์สสัมมนาพื้นฐานระบบแสงเสียงภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคำถามงานทางด้านเสียงนะครับหลายคนมากเลยครับเดินเข้ามาถามนะครับคุณโตติงต้องไหนช่วยแนะนำให้หน่อยสิว่าหูฟังที่ซาวด์เอนจิเนียร์ใช้ลำโพงมอนิเตอร์ที่ซาวด์เอนจิเนียร์จะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างจะได้ไปซื้อมาใช้แล้วก็จะได้เทรนการฟังได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะคิดเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณเป็นซาวด์เอนจิเนียร์มันจะต้องมีแบรนด์มันจะเป็นต้องมีรุ่นของโปรดักต์ใดๆที่เราใช้สินะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับผมจะโชว์อะไรบางอย่างให้ดูนะครับหูฟังนะครับผมจะเป็นคนที่ติดอินเอียร์มอนิเตอร์มากนะครับตัวแรกนะครับเป็นอีติมอติกนะครับอีติมอติกนะฮะดีจังเลยกล้องใหม่โฟกัสเร็วๆนะครับอีติมอติกอีติมอติกขออภัยนะครับเป็นหูฟังนะครับอินเอียร์มอนิเตอร์ที่ใช้สำหรับงานโปรเฟชชั่นแนลนะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมก็จะไม่พูดว่ามันคืออะไรนะครับก็รู้ซะว่ามันเป็นแบรนด์สำหรับโปรเฟชชั่นแนลก็แล้วกันนะครับผมไม่บอกรุ่นด้วยนะครับคุณไปงมของเอาเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยี่ห้อและรุ่นของสินค้าเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับตัวที่2ที่ผมนิยมใช้นะครับก็คือ Fit Ear ครับนะครับ Fit Ear ก็เป็นแบรนด์นะฮะ In Ear Monitor Custom Mo นะครับที่มาจากทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับรุ่นอะไรนี่อย่าไปแคร์นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ต้องการที่จะบอกให้ทุกท่านทราบว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราควรจะไปทำรุ่นไหนนะครับหรือว่าตัวต่อไปนะครับก็ AKG K701 นะครับเห็นไหมครับผมใช้จนกระทั่งแบบฟองน้องฟองน้ำมันยุ่ยแล้วนะครับยังไม่ได้มีเวลาไปส่งเปลี่ยนเลยนะครับก็คาดว่าเดี๋ยวเร็วนี้ก็คงจะได้ทำนะครับ701ก็โอเคครับ AKG ครับก็ไม่มีอะไรก็ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นอึดโซนี่นะครับหูฟังโซนี่ขออภัยตกอยู่ในสภาพที่ทุเรศหน่อยนะครับหูฟังโซนี่นี่ก็เหมือนกันครับเป็นหูที่ผมใช้มาตั้งแต่นมนานการเลยครบ10ปีได้แล้วนะครับตอนนี้จะบอกเลยว่าหูข้างหนึ่งของมันก็ดับไปแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นหูที่ผมใช้แบบช่วงต้นๆของวงการกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าทั้งหมดนี้ครับถูกขนานนามว่าเป็นหูฟังที่ใช้สำหรับซาวด์เอนจิเนียร์แต่เชื่อหรือเปล่าครับหูฟังทั้งหมดนี่เสียงแม่งไม่เหมือนกันเลยสักตัวนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงลำโพงมอนิเตอร์ด้วยนะครับลำโพงมอนิเตอร์ที่อยู่ข้างหลังของผมนะฮะก็พีโซนัสนะครับไอตัวนี้เองเนี่ยก็ถามว่าเสียงเหมือนโทนเนี่ยเหมือนกับตัวอื่นที่อยู่ในยี่ห้อเดียวกันหรือรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นไหมก็ไม่เหมือนนะครับผมเคยไปเจอกับซาวด์เอนจิเนียร์ท่านหนึ่งครับนานมาแล้วนะครับท่านเป็นซาวด์ที่ทำพวกงานที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตนี่แหละนะครับแล้วก็ที่บ้านเขาเนี่ยเชื่อไหมครับไม่มีลำโพงมอนิเตอร์สักใบนะครับไม่มีหูฟังมอนิเตอร์สักตัวนะครับแต่ที่เขามีคือชุดโฮมเธียเตอร์ที่มีราคาสูงกว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้ครับถามว่าเขาทำงานได้ไหมเขาทำงานได้และอย่าลืมนะครับที่ผมได้บอกไว้ในตอนที่221ก็คือเมื่อไหร่ที่คุณจัดสภาพแวดล้อมทางการได้ยินของคุณเป็นแบบใดคุณก็จะมิกซ์เสียงแล้วก็ทำออกมาให้มีโทนเสียงเป็นแบบนั้นเสมอนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณจะรู้สึกตัวแล้วก็หนีไปทางอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยซาวของพี่ซาวเอนจิเนียร์คนนั้นนะครับโคตรไฮไฟเลยครับโคตรไฮฟิเดลิตี้เลยครับมีความละเอียดละออละมุนละไมมากซึ่งผมเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสามารถแบบเขาได้แต่ก็แน่แหละครับพี่คนนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานนะครับในงานสายซาวเอนจิเนียร์ได้โดยที่ไม่มีหูฟังคู่ใจถูกไหมแต่หูฟังของเขาดันกลายเป็นหูฟังดีเจครับนะฮะก็คือเป็นงานโปรเฟชชั่นแนลเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องการความทนทานซึ่งจะสามารถอยู่รอดได้จากการเดินทางการโยนกระแทกและการกระชากนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์โปรเฟชชั่นแนลแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นที่จะต้องใช้แบบมอนิเตอร์จ๋าเพื่อพัฒนาการฟังของตัวเองนะครับแต่ในบางสถานการณ์นะครับก็มีเช่นเดียวกันที่เราจะเป็นต้องใช้หูฟังนะครับหรือว่าลำโพงที่มีความเที่ยงตรงสูงนะครับเป็นชุดที่เขาเรียกว่ามอนิเตอร์นะฮะเพื่อที่จะได้ตรวจทานงานเช่นเดียวกันนะครับในบางครั้งนะครับเราจะเป็นที่จะต้องเทียบนะครับกับสิ่งที่มันเป็นบรรทัดฐานนะครับนะฮะแต่ในบรรทัดฐานตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเวลาที่คุณเลือกซื้อหูฟังมอนิเตอร์ลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์อย่างนี้เนี่ยคุณก็จะเลือกจากความชอบส่วนบุคคลอยู่ดี
นะครับดังนั้นเนี่ยหูฟังเนี่ยหรือลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยที่เป็นมอนิเตอร์จ๋าเลยเนี่ยมันก็จะมีบางรุ่นเหมือนกันที่แบบเบสดีนะครับบางรุ่นก็กลางแหลมชัดนะครับบางรุ่นให้ซาวด์สเปซให้เสียงที่กว้างนะครับดังนั้นไม่มีบรรทัดฐานจริงๆในคำว่ามอนิเตอร์ด้วยซ้ำนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมจะขอบอกกับทุกท่านไว้ณที่นี้เลยนะครับก็คือว่าคำว่าลำโพงมอนิเตอร์ลำโพงเรฟเฟอเรนซ์หูฟังมอนิเตอร์หูฟังเรฟเฟอเรนซ์ทั้งหมดไก่กองที่ผมกองอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่มีตัวไหนแฟลกสักตัวนะครับในชีวิตจริงนะครับพวกทรานสดิวเซอร์ก็คือพวกดอกลำโพงพวกนี้ครับมันไม่สามารถที่จะทำให้แฟลตได้ 100% ส่วนอย่างที่2ก็คือสภาพแวดล้อมทางการได้ยินของเราครับอย่างสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติหรอกไอ้ลำโพงมอนิเตอร์คู่นี้ครับที่ผมตั้งไว้ข้างหลังเนี่ยนะครับเวลามาอยู่ในห้องของผมเนี่ยแน่นอนแล้วว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องที่ถูกทำอะคูสติกให้เหมาะสมกับการฟังเพลงถูกไหมผมก็ใช้ห้องนี้นะครับในการตัดต่องานนะครับแล้วก็ทำรับมิกซ์บ้างนะครับแล้วก็ทำงานส่งลูกค้าบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยทั้งหมดก็จะต้องไปโปรเซสนะครับในสตูดิโอห้องใหญ่อีกทีมันจึงทำให้การตอบสนองความถี่เนี่ยที่มันไม่แฟลตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะครับมันก็ไม่แฟลตไปหนักกว่าเดิมเพราะว่าสภาพแวดล้อมเอ่ยห้องเอ่ยก็มีผลด้วยนะครับอย่างหูฟังอย่างเงี้ยครับนะฮะมันมีเอียร์คัพใช่ไหมครับมันมีฟองน้ำถูกไหมฮะไอฟองน้ำตรงนี้เนี่ยเวลาเราประกบเข้าหูนะครับมันก็จะมีช่องว่างระหว่างใบหูนะฮะรูหูเรากับตัวไอตัวผ้ายืดที่มันเป็นไดอะแฟมตรงนี้ถูกไหมนะครับถึงแม้ว่าจะจุ่มแล้วแฟลตขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าใบหูคุณใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะครับหรือว่าใส่ได้บ้างใส่ไม่ได้บ้างฟิตไม่ฟิตนะครับก็มีผลต่อการตอบสนองความถี่เช่นเดียวกันแล้วทีนี้หูฟังมอนิเตอร์มันจะเหมาะกับใครลำโพงมอนิเตอร์ลำโพงเรฟเฟอเรนซ์หูฟังเรฟเฟอเรนซ์พวกนี้มันจะเหมาะกับใครอ่ะในเมื่อคุณโตบอกว่าในเมื่อเอามาใช้แล้วมันก็ไม่แฟกอยู่ดีอ้าวก็จริงนะครับทีนี้มันก็จะต้องมีเรื่องที่เราต้องคุยกันก่อนครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะต้องไปเทียบเคียงไปเรฟเฟอเรนซ์กับอะไรสักอย่างถูกไหมอย่างในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับก็ถ้าเกิดนักอิเล็กทรอนิกส์เขาจะรู้เลยนะครับว่าไฟเลี้ยงวงจรมี12โวลต์นะครับหลายๆคนจะคิดแค่นี้ถูกไหมแต่สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์กับนักไฟฟ้านะครับเขาจะมีคำต่อท้ายเสมอว่าเรฟเฟอเรนซ์ทูอะไรนะครับเรฟเฟอเรนซ์ทูกราวด์เรฟเฟอเรนซ์ทูขาไหนพินไหนแหล่งจ่ายไฟตัวใดขาใดของ IC อะไรประมาณนี้นะครับงานของซาวด์เอนจิเนียร์ก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับสมมติว่าคุณเนี่ยเอาหูฟังนะครับไปใช้นะครับในงานแสดงสดงานหนึ่งซึ่งคุณต้องการที่จะแค่เปรียบเทียบว่าเอ้ยสัญญาณเนี่ยมาดีไหมนะครับมีความคมชัดไหมมีการแตกพร่าไหมนะครับคุณไม่ได้คำนึงถึงโทนเสียงอะไรมากมายนะครับมันก็ไม่ได้มีเหตุผลหรอกครับที่คุณจะใช้หูฟังที่เป็นสตูดิโอมอนิเตอร์หรือเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณชอบเสียงทางนั้นคุณก็ไปใช้ทางนั้นแต่ขออย่างเดียวครับคุณใช้อุปกรณ์ที่เป็นโปรเฟสชันแนลเท่านั้นนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นการเรฟเฟอเรนซ์กับตัวเองครับก็คือคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับคุณภาพเสียงที่ออกมามากนะคุณไม่ได้ใช้มันในการชี้เป็นชี้ตายในงานของคุณนะครับในสถานการณ์ที่คุณเป็นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเรฟเฟอเรนซ์ไม่จำเป็นต้องซื้อมอนิเตอร์ไม่จำเป็นต้องซื้อพวกอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเป็นต้องใช้มันสำหรับการอ้างอิงนะครับใช้สำหรับการสร้างผลงานนะครับใช้เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับอย่างในกรณีของห้องผมเนี่ยครับเวลาที่ผมจะทำงานพวกรับมิกซ์อะไรแต่ละทีเนี่ยผมก็จะมีทั้งลำโพงผมก็จะมีทั้งหูฟังนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ยกความถี่ใดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับหุบความถี่ใดๆมากที่สุดนั่นเองมอนิเตอร์นะครับจึงเป็นจุดที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหูฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวลำโพงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้หูที่แบบมันไม่ใช่มอนิเตอร์จ๋าหรือไม่ใช่เรฟเฟอเรนซ์จ๋าในการสร้างงานเนี่ยเราก็อาจจะเผลอสมมุติว่าผมเป็นคนชอบเสียงเบสเยอะๆผมก็อาจจะมิกซ์จนเสียงเบสมันล้นนะครับแล้วพอเราใช้อุปกรณ์ตรวจวัดเนี่ยอุปกรณ์ที่เราตรวจงานเนี่ยที่มันยกเบสอยู่แล้วเนี่ยเราก็ยกสูงขึ้นไปอีกพอเราไปออกลำโพงชุดอื่นไปออกเครื่องเสียงชุดอื่นไปออกระบบเสียงชุดอื่นมันก็จะเต็มไปด้วยเนื้อเบสนั่นเองเห็นไหมครับมันจะมีที่มาที่ไปที่ไม่เหมือนกันนะครับและผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดในตอนนี้จะช่วยแถลงไขนะครับก็ทำให้หลายๆท่านเข้าใจได้มากขึ้นนะครับแต่ผมย้ำก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมบูรณ์นะครับหลายๆคนนะครับครูซาวด์เอนจิเนียร์หลายๆท่านก็อาจจะมองเห็นต่างกับผมได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนที่223ครับสวัสดีครับ